เราพามาดูเรื่องของความคืบหน้าสงครามรัเสเซียยูเครนอย่างที่บอกเนาะบอยเนาะว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วลครับจะร้อยวันแล้วปล่อยเข้ารายการก็นับกับทีมงานอยู่ตกลงมันร้อยวันวันไหนกันแน่แต่ว่าที่แน่ๆคือสองสามวันนี้ร้อยวันแน่ๆนะครับสำหรับสงครามยูเครนความคืบหน้าที่มันเกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาน่าสนใจมากเลยครับหลังจากที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะตั้งโจทย์กันว่าสหรัฐแล้วก็ชาติยุโรปจริงจังจริง,จง,จรง,จงใจแค่ไหนในการช่วยยูเครนสู้รบกับรัสเซีย แล้วก็ตั้งโจทย์ว่าสารัฐเนี่ยตกลงเนี่ยจะส่งอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นให้กับยูเครนเพื่อต่อต้านรัเสเซียหรือไม่คำตอบล่าสุดออกมาในวันนี้แล้วนะครับแต่ธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันแล้วว่าสารัฐจะส่งอาวุธเพิ่มเติมให้ยูเครนแต่ว่าเป็นอาวุธที่เป็นจรวดโจมตีพิสัยกลางไม่ใช่พิสัยไกลาตามที่รัฐบาลยูเครน อยากขอแล้วก็อยากได้นะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดเผยว่าสหรัฐจะจัดหาระบบเจรวดแล้วยุดโทปกรณ์ชั้นสูงให้ยูเครนเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับรัเสเซียขณะที่สงครามได้ยืดเยือ้อเข้าสู่100วันหรือว่าเดือนที่4ประธานาธิบดีไบเดนระบุในบทบรรณาการที่เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ Times, ว่าเราดําเนินการจัดส่งอาวุธและกระสุนจนํานวนมากให้กับยูเครนอย่างรวดเร็วก็เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับการต่อสู้ในสนามรบ และอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดบนโต๊ะเจรจาเหตุผลที่ผมก็คือประธานาธิบดีวไวดนเน้ยนะครับตัดสินใจที่จะหาระบบจรวดและยุโทโธปรกรณ์ชั้นสูงให้กับยูเครนก็เพราะต้องการให้พวกเขาสามารถโจมตีเป้าหมายหลักในสนามรบได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นการลุกรานโดยปราศจากการยั่วยุการทิ้งระเบิดในโรงพยาบาลแม่และเด็กรวมถึงศูนย์กลางวัฒนธร,รรมต่างๆตลอดจนการบังคับให้ประชาชนนับล้านคนต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน ส่วนทาให้สงครามในยูเครนเป็นปัญหาทางศิลธรรมอย่างลึกซึ้งนี่คือคํากล่าวของประธานาธิบดีไบเดนนะครับพร้อมกับย้ำว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการทําสงครามกับรัเสเซียประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อนะครับว่าแม้สหรัฐจะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของประธานาธิบดีปูตินและมองว่าการทําเช่นนั้นเป็นความขุ่นเคืองของเราแต่เราก็จะไม่พยายามให้เกิดการขับไล่เขาขึ้นในมอสโกตรดาดที่สหรัฐหรือพันธรรมิตรของเราไม่ถูกโจมตี เราจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งนี้ไม่ว่าจะด้วยการส่งทหารอเมริกันเข้าไปสู้รบในยูเครนหรือการโจมตีกองกําลังของรัเสเซียขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ต้องการสนับสนุนหรือทําให้ยูเครนสามารถโจมตีได้จนเกินขอบเขตแปลไทยเป็นไทยจากคําพูดของประธานาธิบดีไบเดนกันนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็บอกเลยครับว่าพร้อมสนับสนุนอาวุธ ที่ประธานาธิบดีไวเได้บอกว่าเป็นอาวุธชั้นสูงเลยนะครับให้ยูเครนในการต้านทานกับรัเสเซียเพื่อให้รัเสเซียได้เปรียบในสนามรบแต่สหรัฐจะไม่ยอมใช้อาวุธที่ส่งให้ยูเครนเนี่ยไปสู้กับรัเสเซียในเขตที่เกินไปกว่าเขตของยูเครนแน่นอนแล้วสหรัฐจะไม่ยอมเอาตัวเองไปเป็นคู่สงครามกับรัเสเซียโดยตรงครับโดยแพ็กเกจอาวุธที่สหรัฐเตรียมจัดหาให้กับยูเครนรอบไหนใหม่นี้รวมถึงระบบยิงจรวดหลายลำ หรือที่เรียกว่าไฮมาสขีสายกลางที่มีระยะโจมตีไกล80กิโลเมตรครับแต่ว่าสหรัฐจะยังคงไม่ส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนนะครับทำกลางความกังวลว่ายูเครนอาจนําขีปนาวุธพิสัยไกลามาใช้โจมตีข้ามรมแดนจากยูเครนเข้าไปยังรัเสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรนาโตไม่ต้องการให้เกิดขึ้นครับอย่างที่บอกต้องย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับจำกันได้ไหมครับว่า เราได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวที่สหรัฐกําลังพิจารณาว่าจะส่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกลที่มีพิสัยถึง300กิโลเมตรที่เรียกกันว่า MLRS ให้กับยูเครนหรือไม่บางส่วนก็มีข้อปฏิเสธออกมาเลยครับว่าสหรัฐคงไม่ส่งให้แน่ๆเพราะว่าระบบเนี้ยมันยิงได้ไกล300กิโลเมตรมันอาจเกิดความกังวลขึ้นมาว่ายูเครนอาจจะใช้ระบบยิงจรวดพิสัยไกลนี้ยิงแล้วก็ข้ามพรมแดน ไปยังรัเสเซียและจะทําให้สหรัชเป็นคู่สงครามโดยตรงกับรัเสเซียหรือเปล่าผลก็คือชัดเจนนะครับว่าสหรัฐไม่ส่งระบบยิงจรวดพิสัยไกล300กิโลเมตรนี้ให้แต่ว่าส่งระบบยิงจรวดพิสัยกลาง80กิโลเมตรให้แทนโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัสรายหนึ่งเปิดเผยว่าเราตัดสินใจว่าจะยังไม่ส่งยุธทธปกรณ์ที่สามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลไปให้ยูเครนและเราได้แจ้งให้พวกเขาทราบแล้ว ส่วนอาวุธที่เราจะส่งให้กับยูเครนในรอบนี้นั้นเป็นอาวุธที่สามารถยิงได้ไกลถึง80กิโลเมตรซึ่งยูเครนได้รับปากว่าพวกเขาจะไม่ใช้อาวุธเหล่านี้กับเป้าหมายในดินแดนของรัเสเซียทําให้เรารู้สึกสบายใจที่พวกเขาให้การรับรองว่าจะไม่ทําเช่นนั้นนอกจากระบบยิงจรวดไฮมาร์สแกิโลเมตรนี่นะครับที่ส่งไปแล้วอาวุธที่จะถูกจะส่งไปให้ยูเครนรอบใหม่ยังประกอบไปด้วยระบบรรรเรดาร์ตอบโต้การยิงเรดาร์ตรวจการทางอากาศเจ้าวดต่อตามรถถังกระสุนปืนใหญ่ เฮลิคอปเตอร์ยานพาหนะทางยุทธวิธีแล้วก็อะไรจําเป็นสําหรับปืนใหญ่ด้วยโดยการส่งอาวุธให้ยูเครนของสหรัฐล่าสุดก็มีท่าทีออกมาจากฝั่งรัสเซียนะครับโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าท่าทีของสหรัฐที่ให้ความช่วยเหลือต่อยูเครนเป็นไปในทางลบโดยสิ้นเชิงครับโดยยำด้ำาลยถึงการที่สหรัฐส่งระบบยิงจรวดไทม่าให้กับยูเครนนี่แหละครับขณะเดียวกันอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าตอนนี้ทุกชาติกําลังรอคําตอบจากรัฐบาลสหรัฐแหละครับว่าจะส่งอาวุธให้ยูเครน รอบใหม่หรือไม่แล้วส่งแล้วจะส่งอาวุธที่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นให้กับยูเครนในการต่อต้านกับรัสเซียหรือเปล่าซึ่งผลปรากฏนะครับว่าถึงแม้สหรัฐจะไม่ส่งระบบยิงจรวดพิสัยกลาตามที่ยูเครนเคยร้องขอไว้แต่สหรัฐก,ก็ส่งระบบยิงจรวดพิสัยกลางให้ก็ถือว่าหนักอยู่ดีนั่นก็เลยทําให้มีหลายประเทศส่งสัญญ,ญาแล้วเลยะครับเพราะว่าจะช่วยยูเครนในการส่งอาวุธให้ยูเครนต่อ ยกตัวยอย่างก็อย่างเช่นเยอรมนีครับที่ออกมาประกาศให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธกับยูเครนเพิ่มเติมด้วยการส่งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน IWS-T พร้อมระบบเรดาร์ให้ยูเครนโดยขีปนาวุธนี้เป็นขีปนาวุธที่เยอรมนีพัฒนาร่วมกับชาติในนาโตนะครับส่วนระบบเรดาร์ที่บอกว่าจะส่งมอบให้กับยูเครนเนี่ยฝ่ายเยอรมนีบอกว่านี่จะเป็นระบบที่ช่วยจับพิกัดของปืนใหญ่หรืออาวุธของฝ่ายรัสเซียได้ ในตอนนี้สงครามยูเครนถือได้ว่ายืดเยื้อหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับที่หนักขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรบแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราคุยมาตลอดทั้งรายการเลยครับบอยไม่ว่าจะเป็น mm. วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานหรือว่าวิกฤตอาหารโลกซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญของมนุษย์นะครับอย่างว่าเลยครับอาหารคือหนึ่งในปัจจัย4นะครับโดยก่อนหน้านี้มีการประเมินจากองค์การสรากลประชาชาติว่าวิกฤตด้านอาหารจะยิ่งเลวร้ายขึ้นนะครับและกลายเป็นข้อกล่าวหาที่โยนกันไปมาครับ ทั้งฝ่ายตะวันตกเนี่ยก็บอกว่าวิกฤตนี้เกิดขึ้นเพราะรัสเซียปิดเส้นทางส่งออกธัญพืชต่างๆขณะที่ฝ่ายรัสเซียก็ชี้ว่าฝาา่ายตะวันตกนี่แหละที่สร้างวิกฤตอาหารปลอมๆขึ้นมากล่าวหารัสเซียล่าสุดสมเด็จพระสันตะปาปาของคริตจักรโรมันคาทอลิกก็ออกมาแสดงความกังวลเรื่องนี้นะครับโดยระปุว่าการปิดกั้นการส่งออกอาหารจากยูเครนกําลังเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะเรื่องนี้จะชี้เป็นชี้ตายชีวิตของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกครับโดยเฉพาะในประเทศยากจน พระองค์ยังทรงกล่าวให้กำลังใจถึงแนวทางทุกอย่างที่กำลังเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับก่อนจะทรงย้ําว่าอย่าเอาพวกธัญ,ญพืชซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสําคัญของยูเครนและเป็นใจกลางวิกฤตอาหารโลกในครั้งนี้มาเป็นอาวุธในการต่อรองสองครามเรื่องนี้เนี่ยถือว่าใหญ่จริงนะครับเพราะว่าชาติตัวกลางอย่างตรุรกีที่เราได้ยินมาตลอดเนี่ยว่าตรุรกีเนี่ยพยายามเป็นตัวกลางระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผลมากนักเนี่ยตัดสินใจกระโดดเข้าไป เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาวิกฤตอาหารในรอบนี้เลยนอกจากความเคลื่อนไหวทั้งหลายแหล่ที่เราเล่ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยน,นะครับยังมีความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ฮือฮายอย่างมากนะครับเพราะว่าจูจูเนี่ยบอยก็มีสสรัสเซียคนหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็แนะนําเลยบอกว่าวิธีของรัสเซียในตอนนี้สิ่งที่ควรทําก็คือควรจะลักพาตัวรันตร,รีของชาตินาโตระหว่างเดินทางเข้าไปในยูเครนเนี่ย แล้วเอามารีดข้อมูลว่าชาติมันตกออกคำสั่งอะไรบ้างหลายคนบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยนี่เป็นความเห็นจากสสของรัเสเซียหรอมันคาดไม่ถึงมากๆเลยนะแล้วก็ hmm. ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำสั่งมาจากสสของรัเสเซียด้วยแถมนี่ยังเป็นการพูดออกมาอย่างเป็นทางการผ่านการให้สัมภาษณ์ผ่านโทรทัศน์ที่ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ของรัเสเซียด้วยโดยผู้ที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือโอเล็กมูโรซอฟสสรัเสเซียที่ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาครั้งแรกตั้งแต่ปี1993นู่นเลยครับ เขาเปิดเผยว่าการที่ชาติตะวันตกจัดส่งอาวุธให้ยูเคร,รนถือได้ว่าเป็นภยัยคุกคามโดยตรงต่อรัสเซียและทําให้รัสเซียอาจต้องมาพิจารณาถึงเป้าหมายทางการทหารใหม่นะครับในการให้สัมภาษณ์กับ60 minutes รายการทอล์กโชว์ของสถานีโทรทัศน์รัสเซียวันซึ่งเป็นช่องของรัฐบาลรัสเซียด้วยนะครับยโมโรซอฟกล่าวว่าตัวเขาได้วางท็อตแสนพิเศษเอาไว้ว่าในอนาคตอันใกล้พวกรัฐบอลปีสงครามของสมาชิกนาโตบางประเทศจะต้องนั่งรถไฟไปกรุงเคียบเพื่อคุยกับเซเลนสกี้ผู้นําของยูเครนแน่นอน แต่ก็จะไปไม่ถึงที่นั่นหรอกแล้วพวกเขาก็จะตื่นมาที่กรุงมอสโกแทนเมื่อพิธีกรถามย่าว่านี่หมายถึงการรับผ่าตัวหรือเปล่าเนี่ยสสรัส,อส,อสอเซียคนนี้บอกว่าใช่และจากนั้นจะมีการหามกล่าว่าใครเป็นคนออกคําสั่งอะไรบ้างนอกจากนี้ในมอสอฟยังย้ําด้วยนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวในจินตนาการครับเพราะตอนนี้โลกอยู่ในกฎระเบียบใหม่แล้วปล่อยให้พวกรัฐมนตรีสองครามที่ไปรวมตัวกันในกรุงเคียฟลองคิดดูบ้างว่าจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นมา แล้วอยู่ในกรุงมอสโกของรัสเซียที่ผ่านมาสื่อหลายแห่งของรัสเซียยังคงพยายามตีข่าวนะครับว่าการบุกรุกยูเครนเป็นการปกป้องรัสเซียจากชาติตะวันตกครับโดยยืนยันว่าชาติเหล่านี้มีความประสงค์ร้ายต่อรัสเซียรวมถึงเรื่องของการปลดปล่อยประชาชนยูเครนที่ต้องประสบความยากลําบากภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่มีแนวคิดแบบนีโอนาซีด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนที่ตอนนี้จะหนึ่งร้อยวันแล้วนะครับบอยสถานการณ์ยืดเยื้อแน่ครับวิกฤตที่เกิดขึ้น เป็นวิกฤตหนักแน่ครับแล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นในโลกวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คงจะหนักแน่ครับใช่ใช่เมื่อกี้นี้ฟังแล้วเซอร์เรียลมากๆเลยการที่จะมีความลักาตัวเออมันคือมันฟังแล้วมันขำแต่ในความเป็นจริงแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอยู่นะเพราะว่าเขาอ้างว่าเฮ้ยเราอยู่ในระเบียบโลกใหม่ระเบียบโลกใหม่คือไม่มีระเบียบแล้วฮะคือเราลักพาตัว <laughs> ใครมาได้เลยหรออะไรันนั่นนะสิ นนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องจับตาตอนนี้สมรภูมิในภาคตะวันออกเนี่ยถ้าพูดเร็วๆพูดคร่าวๆก็คือฝ่ายยูเครนกําลังเสียเปรียบนะพูดตรงๆในสงครามเศษสองที่เป็นพื้นที่ทางภาคตะวันออกเนี่ยเพราะฉะนั้น<อ>สิ่งที่ยูเครนต้องการก็เลยไม่น่าแปลกใจครับว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการเนี่ยคืออาวุธที่มีพิสัยไกลเพื่อที่ฝ่ายยูเครนเนี่ยจะได้โจมตีจากระยะไกลหลายคนบอกว่าถ้ายูเครนได้อาวุธแบบนี้ขึ้นมาสามารถโจมตีระยะไกลได้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมเหมือนกันนะ แต่สุดท้ายก็อย่างที่ย้อนกลับไปตอนตอน้นเนะาะสหรัฐก,ก็ยืนยันว่ายังไม่ส่งอาวุธที่มีพิสัยไกลที่ตัวเองมีให้ไปแต่ว่าส่งอาวุธพิสัยกลางขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตากันต่อไปนะว่าแต่ละฝ่ายจะขับเชี่ยวยังไงต่อ WordPoint Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้